بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه ะหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท,ท่านก่อนอื่นก็ขอชูกโกต่ออัลลอฮฺ سبحانه ะหัวตาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันนะครับ ก็ตอนนี้ฉันก็จะมาประจำอาทิตย์ที่หนึ่งของสัปดาห์ปกติอาทิตย์ที่หนึ่งก็จะว่างแต่ตอนนี้ก็ไม่ว่างละก็มาที่นี่ล,ล,ละัมดินละเหลือที่ยังว่างอยู่ก็คืออาทิตย์ที่สามของสัปดาห์ก็ไม่ว่างอีกแล้วมีมอมกจ่สรุปก็คือทั่วอาทิตย์ทำงานทุกวันอาทิตย์เราก็ทำงานบรรยายไป หมดเลยฮะเสาร์อาทิตย์นี่เป็นวันทํางานฉันมีวันหยุดวันพฤหัสไม่มีงานเท่าไหร่แต่วันหยุดก็เหมือนไม่หยุด,ดน,นะเพราะว่าต้องไปช่วยภรรยาตากผ้าเลี้ยงลูก <c oughs> <ะ> <c oughs> <ะ> <c oughs> งานงานบ้านจะรออยู่วันพฤหัสนะโดยเฉพาะวันไหนที่แดดไม่ออกเนี่ยงานเข้าแล้วทำไมต้องแบกผ้าไปปัน่น ที่ร้านสักสักแห่งก็ช่วยเหลือแบ่งเบาคุณภรรยาครอบครัวนะพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายก็ต้องทำเดียวครอบครัวเรานี่แหละเริ่มต้นวันนี้เราคุยกันเรื่องที่ทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์นึกในใจอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรเนี่ยสันต้องมีประสบการณ์ อยู่ในบทของฟิกด้วยนะก็คือมาจาฟิสซฟัสิ่งที่อยู่ในเรื่องของการเดินทางสาฟัดหมายถึงการเดินทางซึ่งกา,การเดินทางพี่น้องเข้าใจนะว่าเดินทางนี่มันก็คือต้องไปที่หนึ่งจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งแล้วกลับไหมไม่กลับลเดินทางแล้วไม่กลับเหรอ กลับสิทำไมกลับนี่ไม่เดินทางนี่อพยพไปกูโบยนี่ไม่กลับถ้าเดินทางเนี่ยต้องกลับบ้านด้วยนะอ่าอย่างสมมติเวลาเขาไปฮัทกันเนี่ยเขาจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัตมีไหมแซ่บอกว่าไปกับแซ่ฉันนั่นไปแล้วไม่กลับแล้วนะ <c oughs> สนว่าไม่มีใครไปด้วย <c oughs> มันต้องกลับสิมันต้องเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับ แต่ถ้าเดินไปแล้วไม่กลับเขาได้อพยพเหมือนนบีนบีเราเนี่ยเกิดมักกะและก็อพยพไปอยู่มาดีนนะพอเสียชีวิตฝังที่ไหนเลยฝังที่มาดีนะเลวไอ้ยางงี้ไม่ไม่กลับเลวนะส่วนอีกความหมายที่ฮัดยาบอกเดินทางแล้วไม่กลับอาจจะหมายความว่าในช่วงชีวิตในการอยู่ในดุนยาเราเนี่ยเสมือนคนอะไรเสมือนคนเดินทางเปรียบเทียบ นบีบอกเหมือนคนแปลกหน้าหรือเหมือนคนเดินทางซึ่งคนเดินทางก็หมายถึงเราก็ไม่อยู่กันนิ่งเราไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องจากในโลกนี้ไปไปทางของเราสุดท้ายเลยเนี่ยตั้งเป้าหมายเลยนะเราต้องไปไหนไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาและอาเมนยาลบ,บันอาลามีนขอให้ได้เข้าสวรรค์ จะเข้าในสภาพไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้เราได้ไปสวรรค์เพราะถ้าไปสวรรค์แล้วนี่แหละคือจุดสิ้นสุดและของการเดินทางใช่ไหมเพราะแตไปสวรรค์น,นี่มันไม่มีออกแล่พี่น้องอยู่อ่งนั้นแบบคอลีดีนาะฟีฮาอับบาดาอยู่เนี้นตลอดการเลยและไม่มีตายแล้วไม่มีแกไม่มีป่วยสวยสาวอยู่อย่างนั้นแหละนะ และก็ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีเรื่องของความกังวลใจใดๆคราวนี้เรายังไม่ไปถึงกูโบยังไม่ต้องเอาแค่ในดุนยาเราก่อนพวกเราทั้งหลายเนี่ยต้องมีประสบการณ์บ้างก็คือการเดินทางคราวนี้คำถามว่าศาส,สนาเราเนี่ยว่าอย่างไรเกี่ยวกับการเดินทาง ว่าอย่างไงเกี่ยวกับการเดินทางเดินทางได้ไหมหรือเดินทางไม่ได้สรุปก็คือถ้าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ส่งเสริมให้เดินทางกันนะมันมีฮะดิษู่บทหนึ่งเนี่ยผมก็ไปเช็คสถานะด้วยรายงานจากอบดุลฮุไรร์รอดิยัลลอหฮุอันฮูฮะแท้จริงท่านนบีสัลลัลลหฮุไันฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซาฟิรุตสิฮูวักซู ตัสตักนูพวกท่านทั้งหลายจงเดินทางกันให้ออกส่งเสริมให้เดินทางและสุขภาพจะดีตรงนี้เนี่ยสายรายงานเนี่ยมีคนถามเชคมิมบ้าสไปเช็คมิมบ้าก็บอกว่าสายรายงานค่อนข้างจะหลากหลายด้วยคำเนี่ยไอ้คำว่าตาเซโฮเนี่ยซูมูก็มีจงถือสินอดแล้วสุขภาพจะจะดีซึ่งสายรายงานอันเนี้ยบางคนบอกว่าดออฟแต่ตัวของ ตัวของอะไรตัวของมาตันตัวของคําพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงเพราะการถือสินอดทางการแพทย์ก็พิสูจน์แลว้วว่าทําให้สุขภาพเนี่ยมันดีขึ้นมันเป็นการพักกระเพาะมันเป็นการไล่สารพิษออกจากร่างกายแต่มีปัญหาเรื่องสายรายงานแต่ตัวมาตันไม่มีปัญหาอะไรถามว่าล้วเดินทางเนี่ยสุขภาพดีไหมเอ้าพี่น้องถ้าถ้าติดเตียงเนี่ยเดินทางได้ไหมล่ะถามก่อนนอนขอโทษนะใส่สายชีเนี่ยใครจะพาไปไหนล่ะ มีอย่างเดียวพาไปโรงพยาบาลมีไหมคนนอนติดเตียงเอาไปไปขึ้นเครื่องบินเครื่องบินก็ไม่ขึ้นจะไปไหนไกลก็โอ้โหไม่ไหวจะลําบากส่วนใหญ่แล้วถ้านอนติดเตียงก็คืออยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องตั้งเดินทางหรอกเอาแค่ไปสุราเานี่เขาก็ยกเว้นแล้ววันทรงวันศุกร์เพราะว่าอะไรล่ะพี่น้องเพราะบางครั้งมันควบคุมอะไรควบคุมไอ้ระบบขับถ่ายไม่ได้บางคนก็ต้องแบกถุงฉี่ไปด้วยสมมติ แล้วถ้าเกิดไปมัสยิดปับ๊บล้วเกิดมันรั่วเกินมาอะไรมาก็กลายเป็นลําบากคนอื่นเขาอีกดังนั้นเนี่ยอยู่กับที่อยู่ที่บ้านแต่สําคัญที่สุดพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายจําเลยคนที่ติดเตียงเนี่ยต้องพยายามไปเยี่ยมไปหาวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งไปมาคนนึงเมื่อวานกับเล่าแล้ววันศุกร์วนัวนศุกร์ที่ผ่านมาที่ไปเนี่ยเนียจริงๆไม่ไม่ได้ไปหาโดยตรงนะ ไปเยี่ยมมะก็คือไปรักุตบ้าในเมืองเสร็จแล้วก็เข้ามาบ้านก็ถามมามาเข้ามาบ้านเสร็จมะไม่อยู่มะไม่อยู่ก็ถามป๋าป๋า,ปามะไปไหนมะไปเยี่ยมคนป่วยไอ้เราก็บอกอา้าวดีเลยเดี๋ยวฉันไปตามมะหน่อยพอได้ตามมะเราก็เข้าไปเยี่ยมด้วยสิเราจะไปตามอย่างเดียวได้ไงกลายเป็นว่าเขาก็ถามว่ามาหามะหรือมาเยี่ยมฉันเนี่ยฉันก็ต้องบอกตรงๆไปเลยว่ามาเยี่ยมนี้ยีมาเยี่ยมบางยีแหละ พราะอะไรล่ะถ้าไปบอกงันเดี๋ยวเดี๋ยวสุดเออเพราะจริงๆก็ไปเยี่ยมด้วยเพราะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่รู้จักกันดีมากสมัยก่อนแต่ทําไมล่ะพี่น้องคนเราเวลาบั้นปลายชีวิตตอนที่แต่งงานมีลูกมีเต้าก็จะอาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งคนเขาไม่อยากย้ายที่หรอกจริงๆไม่อยากย้าย แต่วันหนึ่งที่แต่งงานไปแล้วอ้าวขอโทษทีเมื่อแต่งงานลงหลักปักฐานแล้วปรากฏว่าภรรยาที่อยู่ด้วยกันเสียชีวิตอินนาลิละ่ะผู้ชายเนะี่ยบางทีลูกดูแลมันก็ไม่เหมือนคนใกล้ตัวดูแลหมายถึงอะไรคนที่เป็นคู่ชีวิตอย่าลืมนะว่าลูกเนี่ยมันก็ไม่ได้มานอนกับเราได้มันก็มีชีวิตของเขา แต่คนที่จะนอนข้างกายเรานี่คือสามีภรรยากันปรากฏว่าก็ไปนิก้าใหม่ไปแต่งงานใหม่พอแต่งงานใหม่ก็สอวอทั้งคู่ลูกก็โอยนั่งก็โอยไม่รู้ใครดูแลใครพอป่วยเท่านั้นแหละลูกก็รับมาอีบ้านหนึ่งก็ลูกไปดูแลกลายเป็นไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วพอพอะไรเพราะป่วยทั้งคู่แล้วไม่ได้เป็นลูกเดียวกันนึกออกไหมมันเป็นลูก คนละพ่อคนละแม่กันเลยเขาจะมาดูแลด้วยกันมันก็ลําบากไม่เหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันสุดท้ายแล้วบรรปลายชีวิตก็มาอยู่กับลูกแล้วก็ติดเตียงพี่น้องเชื่อไหมว่าผมถามกับญาติเขาบอกว่านี่วันไหนที่ไม่มีใครมาเยี่ยมนะขอโทษนะเหมือนจะไปมันท้อแท้มันอ่อนกำลังแต่วันไหนที่ญาติมาลูกหลานมานะแทบจะวิ่ง กำลังใจมันมานะดังนั้นอันนี้บอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าต้องให้กําลังใจคนป่วยและคนที่สอวอลูกหลานเนี่ยเฝ้ากันเลยไม่ต้องรอว่าตอนนี้ไกลและไกลและค่อยมาเฝ้าไม่ใช่ไปมาหาสู่กันเพราะบางคนเนี่ยเจ็บนานบางคนเจ็บสองปีก็มีมีบางคนเจ็บสองปีบางคนเจ็บสามปีไปไม่ไหนไม่ได้แล้วบางคนเนี่นึกว่าตายไปตั้งนานแล้วที่ไหนได้ยังไม่เสียหรอกแต่นอนเจ็บอยู่ นะไอ้ช่วงที่นอนเจ็บอัลลอฮ์ก็ลดบาปให้นะเป็นการไถ่บาปไปด้วยอัลลอฮ์ก็ยกยัดฟาอุดารยะให้แล้วก็ให้กําลังใจดังนั้นไอการเดินทางเนี่ยมันก็บ่งชี้ถึงสุขภาพและแน่นอนเวลาเดินทางไปและทําเรื่องดีๆเนี่ยมันก็เติมกําลังใจโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตคนที่เป็นสวเนี่ย ลูกหลานไปไหนด้วยกันเนี่ยแค่ไปเห็นกลิ่นทะเลได้ยินเสียงคลื่นทะเลก็มีความสุขเล้วดังนั้นนิดนึงนะให้เวลาคนในครอบครัวเราพาไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่ใช่บางคนมันคิดอย่างนี้นี่อันนี้พูดตรงๆเลยอย่าเอาคนแก่ไปเลยพอเอาคนแก่ไปกลายไปไงเสียบรรยากาศต้องไปเฉพาะหนุ่มๆสาวๆเออทำไมแก่รู้ไป อยเ่าทำอย่างงี้พาเขาไปด้วยนั่นแหละเวลาเข้าห้องน้ำทีจุดไปเลยชั่วโมงหนึ่งรอเข้าห้องน้ำชั่วโมงนึ่งไปเลยอาจจะแวะฉี่บ่อยไม่เป็นไรแต่ให้เขาได้มีโอกาสได้ไปไป,ไปร่วมกับเราไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยอะต่อมาคำว่าเดินทางกับการว่าะฮาบ้าไปเนี่ยไปเนี่ยมันก็คือไปตลาดไปอะอันนี้ไม่ไมนับนะอันนี้คือ ออกนอกบ้านไปทําธุระนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเดินทางนี่ก็คือเดินทางไกลสามารถที่จะย่อละหมาดได้รวมละหมาดได้คราวนี้การเดินทางออกไปเพื่อทําสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงยินดีนี่สาคัญว่าเราไปเนี่ยเป้าหมายเป็นอะไรถ้าเป้าหมายไปทําเรื่องฮารอมเนี่ยการเดินทางนั้นฮารอมเช่นบางคนเดินทางไปเพื่อจะไป ค้าขายสิ่งที่ฮารอมไปขายเหล้าไปขายเบียร์ไปขายยาเสพติดไอเดินทางแบบนี้ก็ถือว่าฮารอมไปเลยเพราะเป้าหมายไม่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเดินทางไปแต่บางครั้งมันมีของฮารอมอยู่ในนั้นด้วยปนไปด้วยเนี่ยเช่นไอการเดินทางของเราอาจจะไปปนเปกับคนที่เป็นนอนมุสลิมอย่างคนที่ขึ้นเครื่องไปทําอุมรอนเนี่ยถามว่าเราก็ไม่ได้เหมาเครื่องกันไปนะมันก็อาจจะมีฝรอง์ฝรั่งไปด้วยอะไรไปด้วย หรือไปต่อเครื่องอะนะเออถ้าเข้ามักกะเลยไม่มีเรกแต่ถ้าไปต่อคงไปต่อเครื่องอาจจะไปบนอันนี้ไม่เป็นไรหรือเครื่องบินบางทีทําไม่ใช่สายการบินมุสลิมมันก็มีเสิร์ฟไอของฮารอมอันนี้ไม่นับไอระหว่างทางเนี่ยไม่นับแต่ถ้าเป้าหมายที่จะไปทําแล้วมันฮารอมอันนี้บาปเลยไปไม่ได้เดินทางงี้ฮารอมออกจากบ้านเนี่ยบาปเลยคราวนี้มันมีฮะดิษบอกงี้มามินคอริจิน อย่าเข้ารู้จุมินไปที่หีหรือบีบบีบหีรออาญาตันรออาญาตันไม่มีคนหนึ่งคนใดนะที่เขาเนี่ยออกจากบ้านของเขาไปเว้นแต่เขาเนี่ยจะมีธงอยู่สองธงด้วยกันนะจะมีคือควาราจะออกจากประตูบ้านปั๊บจะคว้าธงไปสองธงอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะ เวลาสมัยก่อนเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางไกลก็จะเป็นสัญลักษณ์โดยการมีธงไปด้วยแต่ถึงวันนี้ก็ไม่มีธงเราก็ไปกันเนี่ยรอยตุนธงแรกเนี่ยบียดีมาลากินธงแรกเนี่ยที่ถือโดยมะะะาเลยกาธงเนี่ยเป็นธงที่มาลยกาถือไปกับเราเลยทำไมอ่ะ เพราะเรากำลังเดินทางไปทำความดีเท่ากับมีมาลิกาเนี่ยนำทางไปด้วยวอร้อยาตุนบียดิชัยตอนและกระอีทงหนึ่งเนี่ยอยู่ในมือของชัยตอนนะมีชัยตอนเนี่ยถือทงไปฟาอินนะคอดาจลีมาอยู่ฮิบบุลลอหัลอัลซจวะเลอิตตะบะฮุลอัลมาลุบีรอบีรอยยติ และคนใดก็ตามที่เขานั้นออกเดินทางด้วยเป้าหมายที่นำมาซึ่งความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาคนคนนั้นแหละก็คือคนที่ติดตามธงของมาลิกาไปอ่ามีธงของมาลิกาเนี่ยตามไปด้วยคำถามเลยพี่น้องที่ศาสนาสั่งให้เดินทางเลยนะ ก็ที่เพิ่งยังไม่กลับมาเนี่ยเนี่ยที่เขายังไม่กลับกันเนี่ยทำฮัทไงเพราะฮัตนี่ใบตุลนล้อมมันอยู่ข้างบ้านเราอยู่นู่นอยู่มักกานู่นเอต้องเดินทางไปต้องเดินทางไปอันนี้คําสั่งเลยว่าชีวิตหนึ่งถ้ามีสตังมีเงินงให้ไปสุขภาพแข็งแรงให้ไปยังไงต้องเดินทางแน่นอนอ,อ้าวอีกอันหนึ่งถือว่าวาจิบด้วยนะซึ่งบางคนอาจจะไม่ทราบ คือการเดินทางออกไปแสวงหาความรู้ไปเรียนเดินทางไปเรียนหนังสือเนี่ยคือสมัยท่านรุซูลลอฮ์สุรลัลหวาอะไรอีกวัดสันลนบีสอนหนังสือที่ไหนล่ะก็สอนในสุรามัสยิดเป็นหลักเลยมัสยิดเป็นหลักเลยห้าเวลานบีก็มีเวลาในการที่จะสอนบอกและแน่นอนว่าคนเขาก็มาละหมาดอยู่แล้ว เจอนบีได้ทุกห้าเวลาพักตัวนบีไม่ได้ไปไหนอยู่สุราถ้าจะไม่เจอก็นบีเดินทางไม่อยู่ถ้าปกติก็คือไปละหมาดที่มัยิีก็เจอคราวนี้เชื่อไหมนะพี่น้องผู้หญิงบางคนเนี่ยเสียดายจะออกเดินไปสุรงไปสุราเองก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะอย่าลืมพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายสมัยก่อนที่มีปัญหามากก็คือเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องขับทาย มันไม่เหมือนกับสมัยนี้มีห้องน้ําสมัยก่อนมันไม่ได้มีห้องน้ําทุกบ้านนะบ้านไหนที่มีการขับถ่ายเขาก็จงไปที่ทุ่งออกไปอ้เรื่องเยอะอ่ะพี่น้องบอกตรงพันสี่ร้อกว่าปีที่แล้วส้วมนี่เพิ่งมามไม่นานนี่สุขพัณฑ์ดังนั้นาการอยู่บ้านของสตรีจึงเป็นเรื่องที่สะดวกสบายที่สุดแล้วแต่เสียโอกาสมากเลยเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าผู้ชายเขาไปเอาความรู้กันเหลือกเกิน ผู้หญิงเราลลออยากจะไปสวรรค์เหมือนกันอยากมีความรู้ศาสนาจนกระทั่งส่งตัวแทนมาเจราจากาบับนบีบอกว่านาบีจ๋าขอสักวันสองวันได้ไหมที่จะเป็นการสอนเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวเลยแล้วนบีก็รับเลยนะ,ะวันนี้เดี๋ยวจะ,จะมาสอนผู้หญิงนบีรับเลยแล้วนบีก็หาเวลามาสอนกับสตรีอย่างเดียวเลยเห็นไหมผู้หญิงสมัยก่อนนี่ ศึกษาหาความรู้อีกอันหนึ่งที่เขาได้ความรู้อย่างแน่นอนก็คือการศึกษาจากใครจากสามีเขาเนั่นแหละพะสามีเขาเรียนศาสนาเขาจะมาเขาจะเก็บไว้ทาไมล่ะเขาก็มาบอกกับภรรยาแม้กระทั่งสตรีด้วยกันเองก็เรียนศาสนาด้วยกันเองกับท่านหญิงไอชาระดิยลลฮุอันฮาเพราะท่านหญิงไอชานี่ก็เปรียบเสมือนครูของของมุมินของผู้ศรัทธาทั้งหมด ใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องของผู้หญิงถ้าเรื่องผู้หญิงของผู้หญิงเนี่ยต้องถามท่านหญิงไอชาโรดิอาลล์ของอันหาเพราะท่านนั้นเป็นสุภาพสตรีแล้วก็เป็นภรรยาของท่านนบะีรู้เรื่องในบ้านจะเป็นอย่างดีดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับสองเรื่องที่ศาสนาถึงขั้นวาญิบเลยนะก็คือเรื่องฮั์กับเรื่องศึกษาหาความรู้อีกอันหนึ่งที่จําเป็น วาจิบเหมือนกันที่ต้องเดินทางบางคนอันทำดีแล้วยากไกลบางคนไกลก็คือการสแสวงหาปัจจัยยังชีพเพราะว่าไองานไอไอเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยมันไม่ไม,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 มีคอยมีรสมัยก่อนงานต้องไปทําที่ไหนทํานอกบ้านนนจะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงในบ้านยังไงละ่ะเพื่อต้องไปเลี้ยงข้างนอกสวนก็อยู่ข้างนอกนบีค้าขาย เดินทางไปที่เมืองชามหนุ่นตอนสมัยท่านก่อนจะรับบัวฮีก็เดินทางไปเมืองชามเดินทางไหมเนี่ยเดินทางเห็นยังนั้นไอเรื่องของการเดินทางที่จําเป็นเนี่ยหลักๆอิบาดะด์าคืออะไรทำฮัดห,หาความรู้และก็สแสวงหาริสกีอ่าริสกีอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าไกลไม่ไกลนะถามว่าเราไปทำงานไกลบ้านไกลไกลบ้านเนี่ย จนกระทั่งละหมายดย่อได้อะไรได้เนี่ยสามารถทําได้ไหมทําได้หมายถึงผู้ผชายเราอะนะแต่ผู้หญิงก็จะมีข้อจํากัดอยู่แล้วอย่างที่บอกไปแล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเองก็จะอยู่บ้านเป็นหลักอยู่แล้วคราวนี้มันมีมัสลาอีกในหนังสือฟิกุสุนนะถามว่าถ้าเกิดสามีเนี่ยไม่บอกไม่สอนเรื่องศาสนาเช่นนางนี่ยังอ่านกุรานไม่ได้ อันต้องย้อนไปสมัยนู้นด้วยนะนางในอานกุรานไม่ได้แล้วสามีก็ไม่ยอมสอนไม่รู้เขินภรรยาหรือยังไงไม่สอนพอภรรยาจะออกไปเรียนหนังสือกับคนที่สอนได้สามีก็ห้ามอีกไอ,อย้ยางงี้เนี่ยจะทำยังไงดีฉันจะบาปไหมถ้าฉันออกมาฟังบรรยายสามีสามีห้ามเออเนี่ยเอาแบบปัจจุบันนี่เลย จะไปฟังบรรยายจะไปเรียนหนังสือสมัยก่อนครูแอร์นะสอนหนังสือเดินทางกันมาไอ้บังก็แหมสาวอาทิตย์ทีไรไม่อยู่ไม่อยู่กับฉันเลยออกไปเรียนหนังสืออีกละเออมันจะอลิมกับฉันแหลอตรงนี้เองพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในหนังสือเขียนไว้เลยว่าถ้าสามีทำหน้าที่สอนเลว้วททำหมดทุกอย่างแล้วแล้วภรรยายจะไปหาความรู้ข้างนอกอันนี้ไม่ได้ พราะถือว่าอะไรล่ะเพราะว่าสามีได้ให้ความรู้ศาสนาแลว้วและเขาก็สั่งให้เราเนี่ยอยู่กะเย่าเฝ้ากระเรือนแต่ถ้าเกิดว่าสามีไม่ได้ทําหน้าที่ในการสอนศาสนาภรรยายังไม่เรียนยังทําเรื่องต่างๆยังไม่ถูกต้องแม้ว่าสามีจะห้ามไม่ให้ไปก็ถือว่าไปได้เพราะอะไรล่ะเพราะอัลลอฮ์สั่งให้ศึกษาหาความรู้นะไม่ได้เป็นเรื่องบาปถ้าจะออกไป ออกไปเรียนศาสนาแต่แน่นอนแหละก็คงไม่เด็ดไปไกลจนกระทั่งสามสวันนะพี่น้องเอาแบบที่มันสะดวกไปแล้วกลับได้ไม่ต้องไกลมากต่อมา่าอินคอรอจาลีมายุสไคตุลล้อส่วนคนที่เขาเดินทางไปนะเดินทางไปไงเดินทางไปทำในเรื่องที่อัลลอฮ์นั้นทรงกริ้ว ชัยตอนก็จะเอาธงนั้นเฝ้าติดตามเขาไปด้วยและเขาก็จะยังคงอยู่ภายใต้ธงนั้นตลอดจนกระทั่งถึงกลับเลยโอ้โหพี่น้องคิดดูนะเราคว้าธงอะไรไปถ้าออกมาฟังเรื่องศาสนานี่ถือธงมาริกาไปจนกระทั่งกลับอย่างฉันเนี่ยอันนี้ได้ธงมาริกาทำไมทำไม,ทำไมอาจารย์ว่าอย่างนั้นแหละเพราะฉันมาสอนหนังสือไม่ได้ไปแวบที่ไหนนะ นี่เดี๋ยวถ่ายถ่ายไว้ด้วยไม่ได้เว็บที่ไหน <c oughs> แปลว่าอะไรแปลว่ามาทํางานมาสอนหนังสือเมื่อเสร็จแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดไปทําของฮารอมแ่ละก็ถือธงของเชยตอนไปอีกอันนึงที่ได้หลายคนอาจจะมองข้ามเวลาที่เราจะเดินทางไปในสถานที่ ใหม่ๆโดยที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยให้เราขอคำแนะนำจากบุคคลที่มีประสบการณ์ด้วยอ่จริงไหมเราจะเดินทางไปเนี่ยไ่ตรงอะไรมากผมขับรถเนี่ยสมัยนี้มันไม่มีปัญหานะพี่น้องมันมีไอ้ไอ Google Map แต่ก็เราอย่าไปประมาทนะบางทีมันบอกให้เราเลี้ยวเราก็จะเลี้ยวเลี้ยวอะไรลงคลองเกือบไปแล้วเกือบเชื่อมันละทาง วนๆอยู่เละเออไอ้นี่ก็ไม่ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่วันนั้นจะไปบรรยายคลองอะไรมันปักอีกคลองหนึ่งคามไปอีกคลองหนึ่งหลงไปหมดสุดท้ายกลับมาวิธีเดิมไปไงโทรถามทางง่ายที่สุดโทรเออตกลงแยกดีเดียวไหนถามคนอันนี้แม่นกว่ากูเกิลอนะวะชาวิรุมฟิลอัมร์อัลลอฮ์สั่งเลย ในสุรอาลอิมรอนเวลาจะลงมือปฏิบัติอะไรอย่าคิดอย่าวู่วามให้ทำการปรึกษาขอคำแนะนำจากบุคคลที่มีประสบการณ์และสำคัญคนนั้นต้องเป็นคนดีด้วยไม่ใช่มีประสบการณ์อย่างเดียวนะต้องเป็นคนดีด้วยอ๋อไม่เป็นไรนะฉันแปลหมดแหละใครโดนก็นรับไปต้องเป็นคนดีด้วยนะเอาประสบการณ์อย่างเดียวได้ไหมเน่ยไม่ได้เพราะว่าไอประสบการณ์บางทีมันอาจจะแนะนำขอไม่ดีให้เรา แต่ถ้าคนดีมีอีมานเนี่ยเขายังไงก็แล้วแต่สมมติไอประสบการณ์เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเขาก็จะบอกอันนี้อย่าทำนะมันไม่ดีหรอกอย่างบางคนเนี่ยเขาอาจจะแนะนำเนาะเนี่ยไปค้าขายที่เนี่ยโหยมันกำไรเยอะจังเลยอ่ามันกำไรเยอะเพราะคนมันเยอะอะไรมันเยอะแต่เขาลืมไปไอที่ขายเนี่ยครึ่งหนึ่งนะโจรน,นะ โจรบานเลยตรงนั้นโจรล้วงกระเป๋าเอยที่ละมงละหมาดไม่มีเขาก็ไม่แนะนําตรงนี้ให้เราเขาเอาแต่ไอ้ข้อดีมาบอกเราอย่างเดียวแต่ถ้าคนที่มีศาสนาเขาจะบอกว่ามันก็ขายได้ดีนะแต่มันไม่คุ้มเลยนี่หาที่ละหมาดยากมากของกินฮาลลันอะไรกว่ากันไปเขาก็จะปรึกษาหา,หาหรือเขาจะสรุปแล้วนี้ไอ้ตรงนี้ดีกว่าแม้ว่ากาไรอาจจะได้น้อยกว่าคนน้อยกว่าแต่ที่ละหมาดดีเขามีที่เตรียมให้ละมงให้ละหมาดเออเห็นไหม ทำไมไม่เอาคนมีประสบการณ์อย่างเดียวล่ะเพราะประสบการณ์ก็จะแนะนำแต่เรื่องดุนยาแต่เขาจะไม่เตือนเราเรื่องศาสนาแต่ถ้าเป็นคนที่มีศาสนาด้วยเขาจะเอาเรื่องศาสนาเนี่ยมาก่อนถ้าไปแล้วได้กำไรแต่ขาดละหมาดขาดทุนก็ไม่เอานะไม่คุม้มอีกองค์การหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอวะอัมรูฮุมชูรอไบนาฮุมการและกิจการของพวกเขาก,ก็คือการปรึกษาหารือระหว่างกัน กตาดากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแก่กลุ่มชนหนึ่งที่ได้ประชุมหารือกันเพื่อหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์นอกจากเขาจะได้รับการชี้นำสู่เรื่องราวที่ถูกต้องที่สุดอีกข้อหนึ่งที่ศาสนาให้เราทำก็คือให้เราปรึกษากอาลลอห์ด้วยปรึกษากอาอรอห์ยังไงคือปรึกษากับคนเนี่ยเข้าใจคนนี้มีประสบการณ์มีมีอะไรนะ มีน่าเชื่อถือได้เราก็โทรไปไปหาเขาไปให้เขาแนะนําแต่ปรึกษาก็เอัล่อหน่ทำยังไงอ่ะตรงนี้คืออะไรครับคือการอิสติคอร์อนี่ให้อิสติคอร์อก่อนเช่นเราตั้งไว้แล้วแหละว่าเราจะไปทำสักอย่างหนึ่งแต่ว่าอาจจะยังไม่ไม,ไม่ห้าก็เรียกรอตัดสินใจอยู่ไม่ยังไม่มั่นใจยอย่างสมมติเนี่ยเขามาลงมาเนี่ยมาเปิดร้านตรงนี้ไหมล่ะ เออมาเปิดร้านตรงนี้ทำไมมันเหมือน,นเรื่องใครวะครับน,นะเออมาเปิดร้านตรงนี้ไหมก็ยังไม่ได้ไปวางมัดจาเขาหรอกยังไม่ได้ไปลงทุนนะหรอกเขาแค่มาชวนหให้คําตอบประมาณอีกสิบวันให้เขาให้ให้คำตอบแล้วกันทํายังไงพี่น้องปรึกษาคนรอบคันก่อนว่าเออที่เขาขายทําเลเป็นยังไงบ้างยังไงบ้าง,รเ,างรเราต้องย้ายไปอยู่ตรงนู้นเป็นยังไงบ้างอันต่อมาให้เราละหมาดอิสติครอให้อัลลอฮ์ช่วยในการตัดสินใจในครั้งนี้ แต่การละหมาดอิสติคอรอเนี่ยยังไม่ต้องไปวางมัดจำนะหมายความว่าไงหมายถึงว่ามันยังห้าสิบห้าสิบเลยยังยังรอตัดสินใจอยู่แต่ไม่ใช่ว่าจองล็อกไปเรียบร้อยแล้ว,ลวจ่ายเงินไปหมดแล้วเตรียมขอหมดแล้วเดี๋ยวค่อยอิสติคอรอไออย่างนี้ต้องตะว,วักกันแล้วต้องตะว,วักกันแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยอิสติคอรอเนี่ยคือยังไม่ได้ตัดสินใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะทำหรือยังไม่ทำ เขาว่ามันดีได้ยินมาเราก็อิสติคอร์เลยเข้าใจนะคือขั้นตอนของการอิสติคอร์เนี่ยคือยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทําหรือยังหรือจะไม่ทำอ่าคืนนี้มีในฮะดิษหนึ่งบอกว่ามินซาดตินอิบนูอิบนีอาดมาอิสติคอรอตุลลอความสุขของมนุษย์เรามีความสุข ของมนุษย์สิ่งหนึ่งที่เป็นความสุขของมนุษย์ก็คือการขออิสติคอร์อกับอัลลอฮ์ทำไมอ่ะใช่ครับให้อัลลอฮ์เลือกสิ่งที่ดีให้คำว่าอิสอราเลือกสิ่งที่อะไรสิ่งที่ดีให้ความสุขของลูกหลานอาดัมก็คือการที่เขาเนี่ยอิสติคอรอ์ขอสิ่งที่ดีต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เป็น ผู้เลือกให้ว่ามินสาดะติอิบนุอาดัมริดอฮูบีมากอดลลอและความสุขหนึ่งของมนุษย์ก็คือการที่ความพึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้แก่เขางงไหมเขารู้สึกพอใจเมื่อเขาได้รับแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็าตามเพราะนี่คืออัลลอฮ์กำหนดให้เราเราจะมีความสุข จะไม่ทุกข์เอ่ออันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเป็นหลักอากีด้ที่ทำให้หัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ยมีความสงบนิ่งปกติของมนุษย์อยู่แล้วเวลาที่เราได้ริสกีเยอะเราก็จะหน้าบานมีความสุขคนโอนสตังค์เข้ามาโอ้โหยจองกันน้องทรงหนังสือโอ้โหยขายดิบขายดี เราก็มีความสุขเพราะเอาลอให้เยอะเราก็มีความสุขอันนี้ปกติซึ่งคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบนี้นะเขาก็ดีใจเหมือนกันเวลาเงินเดือนเขาขึ้นแต่สิ่งที่ต่างกันคือตอนไหนพี่น้องตอนที่เราได้น้อยสิเออถ้าเราได้น้อยเมื่อไหร่ปับ๊บแล้วเราเริ่มไปไงบนแล้ว บนพึมพำพึมพำฝนตกมาตั้งสามวันนี่กะไม่ทำมาหากินกันเลยเหรอโอ้โหบนแล้วก็ไม่รู้ลผลพ,พึมพำพึมพำไปวันนี้มันห,หน้าตานี่ถอดสีเลย <c oughs> <c oughs> สุดท้ายเขาก็ลืมไปว่าไอสิ่งที่เขากำลังเจออยู่เนี่ยก็คือการกอดละลอเป็นสิ่งที่เอาลลอกำหนดให้แก่เขา แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็ไม่ถึงขั้นไม่ได้เลยแต่ก็ยังได้บ้างพอเลี้ยงลูกน้องไปวันวันหนึ่งได้ค่าไว้จะได้วันได้จ่ายค่าทุนค่าอะไรค่าของเขาซึ่งถ้าเป็นคนที่เป็นนอนมุสลิมเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็จะต้องตีอกเขาเรียกฟูมฟายโวยวายแต่คนที่เป็นมุสลิมก็จะนิ่งแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปรับปรุง แล้วก็พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยสำคัญนะพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะหลุดตอนนี้แหละไอตอนได้เนี่ยเราไม่ค่อยหลุดหรอกอัลหัมดูดินละลั่นตลาดเลยว,วันนี้ได้กําไรหมื่นหนึ่งอัลหัมดุลิลละไอตอนไม่ได้นี่แหละหรือได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยเกิดปัญหาและมนุษย์เราเนี่ยจริงๆเนี่ยเราจะจําไอสิ่งที่เราได้เยอะอย่างสมมติ เราเคยไปค้าขายปกติเราได้วันละพันสมมุติเบ็ดเสร็จกําไรแล้วได้พันหนึ่งก็ได้มาปกตินี่แหละมีอยู่ช่วงหนึ่งอัลลอฮ์ให้ขึ้นไปขยับเป็นสองพันสองพันสองพันห้าสามพันอยู่เดือนหนึ่งพออีเดือนหนึ่งตกมาเหลือพันหนึ่งบอกว่าไงโอ้โหเนี่ยค้าขายไม่ดีแล้วเนี่ยตกราคาแย่มาทั้งทั้งไอ้พันเนี่ยมันก็คือเมื่อก่อนที่เราทํานั่นแหละแต่พอเวลาเราได้เยอะมาปับ๊บเราเพิ่มค่าใช้จ่ายเราแล้ว เราพองไงเราพองตัวเสร็จปุ๊บเราก็เพิ่มและไอม้มก,กรได้สองโมก,กรได้พันหนึ่งเราประหยัดพอเราเป็นสองพันปับ๊บคราวนี้เราถอยใหม่เลยตู้เย็นใบใหม่แล้วอ่าเราขยายร้านหน่อยสิเพิ่มโต๊ะใส่พัดลมใส่แอร์ใส่โนนใส่นี่พอเราลดมาพับจบเลย <c oughs> จบเลยก็เลยบ่นเลยดังนั้นนิด,น,ดนิดนึงว่าเวลาที่มันมันได้น้อยกว่ากว่าที่เคยได้เยอะเนี่ยให้เรานึกในใจว่า มันคือความสุขของผู้ศรัทธาอย่างหนึ่งนะว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กําหนดให้แก่เราเหมือนกันอย่าเข้าใจว่าได้มากได้น้อยได้มากมากจากอัลลอฮ์ได้น้อยมาไ,ได้น้อยก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทั้งมากทั้งน้อยเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาซึ่งริสกีเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้แก่บ่าวว่ามินชิกวะติอิบอิบนอาดัมตารกูฮูอิสติคอร์แต่ถ้าเกิดคนคนหนึ่งที่ทอดทิ้งการอิสติคอร์ต่ออัลลอฮ์ หมายถึงเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้มอบหมายกอลล์ AH เลยไม่ได้ปรึกษาอะไรเลยนะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเดียวว่าคิดว่าทุกอย่างมันจะสําเร็จด้วยตัวของเราเรากิ่งเราแจ๋วไม่ปรึกษากอลล์ AH เลยวามิชิกวาตินอิบนีอาดะมะซุขตะฮูบีมากอดอลล์และส่วนหนึ่ง จากความทุกข์ของมนุษย์ก็คือการที่เขาทอดทิ้งอิสติคอร์คือการทอดทิ้งขอทอดทิ้งสิ่งการขอสิ่งที่ดีต่อล่อและก็เป็นความทุกข์เหมือนกันที่เวลาเขาจะไม่ไม่มีความพึงพอใจเมื่อเอาล้อทดสอบเขาเออเมื่อเจอบททดสอบเขาจะรู้สึกไม่พอใจนะอิบนุตัยมีะห์กล่าวว่าไม่มีความเสียใจใดๆเกิดขึ้นเนื่องจากการอิสติคอร์ แปลว่าอะไรพี่น้องเมื่อเราปรึกษาหารือกับอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วแม้ว่ามันอาจจะออกมาไม่ดีแต่เราก็จะรู้สึกสบายใจเพราะเราได้ปรึกษาแล้วและแน่นอนว่าอัลลอฮ์ทดสอบเราแล้วก็รอรอมาที่จะให้อะไรนะให้รางวัลกับเราในในในบททดสอบในครั้งนี้คราวนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับลักษณะของการให้ได้รับสิ่งที่ดีเนี่ยก็คือการทำละหมาดซุนนะ สองรอกอนะสองรอกอ่ซึ่งทำในเวลาะจะทำต่อจากละหมาดซุนนะรอวาติบก็ได้นะครับหรือจะทำในเวลากลางวันก็ได้หรือกลางคืนก็ได้ซึ่งมันมีดูอามันมีดูอาที่ขออยู่นะซึ่งมันเป็นภาษาอาหรับแต่จริงๆเนี่ยพี่น้องไอ้ดูอาเนี่ยมันเป็นภาษาอาหรับเต่าทองได้ก็ดี แต่ถ้าไม่ได้เราก็ภาษาไทยนี่แหละยาลอละหมาดขอสูอยู่ตอละพอละหมาดเสร็จก็ยกมือขอ,อกอัล้อเลยบอกว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์เนี่ยขอต่อพระองค์ให้ประทานสิ่งดีๆเอาภาษาไทยนะนึกในใจนะโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์นั้นได้ประ,ประทานสิ่งดีๆให้แก่เราเรากำลังตัดสินใจแล้วสมมติเรื่องคู่ครองก็ได้มีคนแนะนำมาแต่ยังไม่ได้ตอบตอบตอบปากรับคำว่าจะนิก้ไม่นิก้ละหมาดขอเลย ขอให้อัลลอฮ์เนี่ยประทานสิ่งที่ดีให้แกเราด้วยกับความรู้ของพระองค์และฉันขอให้ทรงกําหนดด้วยกับกําหนดของพระองค์และฉันก็ขอด้วยความรู้อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ว่าแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงมีความสามารถแต่ฉันเป็นผู้ทรงเป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถไม่รอบรู้มีเพาะพระองค์เท่านั้นที่รอบรู้นั้งสิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่เล่นรับในสำนวนแบบนี้นะ ซึ่งเป็นสำนวนที่เป็นภาษาอับแต่เราก็นึกเป็นภาษาไทยอย่างนี้ได้หรือจะเอามาอ่านก็ได้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เวลามันดำเนินไปรอเวลาเมื่อเมื่อเราทำการอิสติคอรอแล้วเนี่ยก็ให้เวลามันดำเนินไปและทุกอย่างมันก็จะหมุนตามที่เราได้ขอไป ถ้าอะไรเป็นเรื่องที่ดีกับเราเอาลัลลอฮ์ก็จะให้เกิดความสะดวกง่ายดายเขาจะไม่เปลี่ยนใจเขาก็จะมาวนวียนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็หิวของมาให้ย่อเรา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็มาทาบทามอย่างนั้นเทียมทามนี้แต่ถ้ามันไม่ดีเมื่อไรเดี๋ยวอลัลลอฮ์ก็จะทําให้มันเป็นไงไงพ้นๆไปเองนะต่อมาอีกอันหนึ่งเป็นซุนนะในการออกเดินทางก็คือนบีเนี่ยจะเลือกเดินทางไกละนะก็คือในวันพฤหัส อันนี้เราแต่เราสะดวกนะแตถ่ถ้าเลือกได้อะจะไปกันวันไหนวันพฤหัสและก็มีซุนนะอันหนึ่งก็คือให้เราละหมาดขอสิ่งดีๆก่อนที่เราจะเดินทางแม้ว่าบางคนก็บอกว่ามันมันมีฮะดีษมันมีฮะดิสพี่น้องแต่ว่าสายรายงานเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าเป็นเป็นมุสซั่นเป็นฮะดิสที่อาจจะไม่ถึงขั้นซอฮีะแต่อานนี้นำเรียงกับพี่น้องมันมีอยู่สองอันนะ ที่ซอฮาบะทำแต่นบีแต่นบีไม่ได้ทำแต่ซอฮาบะทำมีละหมาดสองรกอกะอะเวลาเข้าเข้าหอเอออันเนี้ยมีกล่าวไว้ซอฮาบะทำอ,อ่าคือคือ,ค,อคือเวลาแต่งงานเสร็จพอเข้าหอเสร็จปั๊บเนี่ยบางคนก็จะมุ่งขึ้นเตียงอย่างเดียวเลยใจเย็นขึ้นเตียงเดี๋ยวค่อยขึ้นอาบน้ำละมงละหมาดอะไรให้เรียบร้อยละหมาดส,สองรอกะอากันก่อนขอดูอากันก่อน เป็นละมาสุนัตนี่แหละขอให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยมันราบรื่นมันไปด้วยดีให้ชีวิตของเราในยอยู่ในหนทางของศาสนาเช่นเดียวกันกับการเดินทางเหมือนกันนะเราก็ขอดูอาละหมาดขอดูอานะให้เดินทางเนี่ยเดินทางอย่างปลอดภัยต่อมาพี่น้องครับพอเราเดินทางเนี่ยแน่นอนว่าเราคงไม่ได้ไปแบบตัวเปล่าคนเดียวมีซุนนะให้เราหา เพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยและเพื่อนที่จะร่วมเดินทางเนี่ยต้องร่วมเดินทางอขอโทษทีต้องเป็นเพื่อนที่เราคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีทําไมรูม้ไหมพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเพราะฉันเนี่ยเจอประสบการณ์มาแล้วไอ้กลุ่มเพื่อนด้วยกันเนี่ยม,มีปัญหาหรอกเราไว้ใจกันเรียนหนังสือในหนังสือมุสลิมเขาเรียกอะไรนะเรียนหนังสือ,อเ,เรียนศาส,ส,ส,สนามาด้วยกัน แต่ไอเพื่อนของเพื่อนนี่แหละสมัยนู้นเป็นนักเรียนจะไปเที่ยวกันปรากฏว่าไปแถวหัวหินตั้งใจเอาไว้เอารถฉันไปด้วยแล้วก็มีเพื่อนของเพื่อนเป็นหลานนะของเพื่อนอีกทีนึงติดไปรถไปด้วย<ถ>เขาก็ไว้ใจอยู่เลยเพราะว่าหลานเนี่ยไปกับพวกแก๊งไอ้บางเนี่ยไอ้บางนี่เขาเป็นคนมีศาสนาละมงละหมาดไม่ทิ้งเขาก็ฝากไปด้วยคนหนึ่ง แต่เราไม่ค่อยไว้ใจคนที่ฝากมาเท่าไหร่สุดท้ายเจอแจ็คพอตไปเจอด่านพอไปเจอด่านเท่านั้นแหละก็ไม่รู้นะเขาก็ตรวจทั้งหมดไอเราก็มีปัญหาอยู่แล้วก็ตรวจฉีเอาฉีไปตรวจไอ้ทั้งคันก็นมีปัญหาแลวติดไอ้คนที่ฝากมานี่นแหละเจอสองขีดเข้าไปทั้งกัญชาทั้งยาบ้าขึ้นทั้งคู่เลยนั่นแหละคนเดียวเลย ปัญหาทั้งรถเลยรถฉันอีกยืมมาไปอีกโอ,โ,โอ้โหนั่งปวดหัวกันนะแล้วควนี้พอเขาเจอเนี่ยเขาต้องค้นไหมรถค้นสิโอ้โหค้นแล้วก็เสียวไปอีกลวจะเจอของไมไ่เนี่ยมีของไหม <c oughs> กว่าจะเคลียร์กันลงตัวกว่าจะอะไรได้สุดท้ายทริปนั้นเป็นไงล่มมันลงไปเอ,อกะว่าจะไปเที่ยวพักผ่อนกลายเป็นปวดหัว กับคนคนหนึ่งที่มีปัญหาและเรื่องที่น่าตกใจก็คือว่าเราก็ถามตรงๆว่าเฮ้ยเป็นอย่างที่เขาอุปกรณ์มันเพี้ยนหรือเปล่าเรากะสู้เต็มที่เลยหรือโดนยัดเปล่าเออยังไงเขาบอกว่าอ๋อบางพอดีเพื่อนมันมันให้มาใหมาให้มาสูบครั้งสุดท้ายอำลาเออฉันก็เลยเพิ่งสูบมาเออนั่นแหละ สุดท้ายเนี่ยก,ก็ถูกดำเนินคดีไปนะคนนั้นพวกเราก็ไม่เกี่ยวอะไรนะแต่มันรุ่งยากไปหมดเลยครวนี้มันโดนสอบไปหมดเลยฉันก็เลยบอกว่าเวลาเราจะเดินทางไปไหนเนี่ยคนที่ร่วมเดินทางกับเราเนี่ยต้องหาคนที่ดีๆนะคนที่เราไว้ใจได้เจ็บกันมาเยอะแล้วใครกันไม่รู้ไปฝากกระเป๋าไปด้วยกระเป๋านั้นโอ้โหยาบ้าทั้งนั้นเลยยาเสพติดเลยกลายเป็นคนนั้นซวยไปเลยนะ อิหม่ามอั์มัดบันทึกรายงานจากอิบนุอุมัดรอฎิยัลลอฮุอันฮมุมาบอกว่าแท้จริงท่านนาบีสอลลัาลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมเนี่ยได้ห้ามการกระทำโดยอันแรกเลยคือห้ามไม่ให้เดินทางเพียงลำพังคนเดียวโดยการเดินทางไกลอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะรวมถึงใครด้วยผู้ชายด้วยไอประเภทอะไรนะหิวกระเป๋าแบกแบ กระเป๋าใบเดียวไปคนเดียวเนี่ยนบีห้ามเอาไว้ทําไมอ่ะเพราะไอาการเดินทางคนเดียวเนี่ยมันขาดคนปรึกษาหารือสมมุติเกิดปัญหานี่จะไปปรึกษาใครนี่และถามว่าเวลาคนที่มันจะเล่นงานเนี่ยมันจะเล่นทางคนเป็นกลุ่มหรือเล่นทางคนเดียวก็คนเดียวสินี่ตัวนี้เนี่ยดูข่าวเนี่ยไปเบิกตังค์เนี่ยโดนฉกไปเลยกี่ล้าน นี่ถ้าไปกันเป็นหลายๆคน,นอเมริกาชกนี่ไปคนเดียวนะโดนโดนป้นเลยโดนจี้ไปนั้นนบ,บีห้ามเนาะโดนทางคนเดียวนะครับถ้าเดินทางไกลนะให้ไปกันเป็นเป็นจมามะเป็นกลุ่มรายงานจากอิมนุอมัดบินชวัยนำมาจากบิดาของเขาเล่าต่อมาจากปู่งเขาบอกแท้จริงท่านนับ,บสลุล,ลสลลฮฮุยไลฮ์อัลซัลลัมได้กล่าวว่าอัลรอกิบูชัยตอนุน คนที่เดินทางคนเดียวเนี่ยคือชัยตอนเลยวารรอกีแบนนี่ชัยตอนแน่นแล้วถ้าไปสองคนล่ะไปสองคนเป็นชัยตอนเหมือนเดิมแต่เป็นสองคนวัซเลสวัซเลสตุรอกบุนแต่ถ้าเดินทางสามคนนี่คือการเดินทางที่แท้จริงพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลาย ทำไมทำไมไปคนเดียวไม่ได้ไปสองคนยังไม่ได้ให้ไปสามคนเพราะโอกาสสามคนเนี่ยมันจะทานอํานาจกันอยู่สองคนเนี่ยสมมติความคิดเดียวกันเห็นดีเห็นงามกันทั้งคู่เลยแต่สามคนปับ๊บมันจะเกิดความรอบคอบมากขึ้นและนะบีก็ให้ตั้งอีกนะในการเดินทางสามคนเนี่ยให้ตั้งใครให้ตั้งมีหัวหน้าสักคนหนึ่ง เวลาเกิดข้อตัดสินอะไรให้หัวหน้าเป็นคนตัดสินเวลาขับรถเนี่ย <uc> ผมเคยบอกถ้าเราสมมติขับรถมีคนโดยสารอ,อีกอสองคนสามคนโดยสารไปด้วยกันไปไกลหน่อยนะสามคนส,มอสองสามคนไปด้วยกันเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดข้อพิพาทกันอะไรกันเนี่ยเราให้คนขับรถเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินแล้วเนี่ยเราเสนอไปถ้าเขาคิดยังไงก็ว่ากันไปถ้าตัดสินกันเองหมดเลยนะไปไม่ถึงหรอก ไอ้น,นันจะให้เลี้ยวซ้ายไอ้น,นันจะให้เลี้ยวขวาไอ้น,นันจะให้ตรงไปโอ้ยแยกคันดีกว่าดูว่าแล้วนะไม่ทันถึงพอดีนะต่อมามีซุนนะให้กล่าวลาครอบครัวและญาติพี่น้องเราจะทำกันส่วนใหญ่เฉพาะเรื่องอะไรเรื่องไปทำฮัทใช่ไหมเรื่องฮัทเนี่ยจะมีประจำเลยเขาไม่ไม่ไม่ใช่ลาธรรมดาด้วยนะเลี้ยงอาหารทำบุญแล้วซึ่งอันนี้ดีนะ อันนี้ดีเวลาจะเดินทางไปทำฮัตหรือลูกจะไปเรียนต่างประเทศไปไกลไหมไปไกลทำบุญเลยเพราะจะให้ลูกไปลาแต่ละคนหรือให้ญาติเข้ามาเนี่ยมันยากใช่ไหมเขาจะมาเนี่ยแต่สมมติถ้าเราทำอาหารเลี้ยงวันนั้นเลยสมมติดเดินทางวันพรุนี้อีวันเนี้ยก่อนจะเดินทางหนึ่งวันเราสั่งขามกไก่มาเลยเราสั่งกระเพาะปลามาว่ากันมาเอา้าญาติพี่น้องโทรบ,บอกกันส่งไลน์ ฉันเลี้ยงอาหารนะแล้วก็ได้มาขอดูอาให้ลูกฉันด้วยเพราะลูกฉันกาลังขึ้นไปไคโรลูกฉันจะขึ้นไปมาดีนาลูกฉันจะไปคูเวตเพื่อที่จะให้ญาติพี่น้องเนี่ยมารวมกันและเป้าหมายสําคัญมารวมกันทําอะไรทําอะไรจ้ากินอย่างเดียวไหมมาดูอาขอพรล่ําลากันบันทึกโดยอิมนู บันทึกโดยอิหม่ามอามาัดรายงานจากอบูฮุดอยรหบบอกว่าแท้จริงท่านรอซูล็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่ามันอารอดไอัยุซาฟิร์ฟะลียกุลลิมัลอยู่คัลยุคัลลิฟผู้ใดต้องการออกเดินทางก็ให้เขากล่าวดุอาแก่บุคคลที่อยู่เบื้องหลังงงไหมเออหมายถึงคนที่จะเดินทางเนี่ยดูอาให้กับคนที่อยู่ที่บ้านด้วย ออต ت أ ุล س ت أ و, أ ا و, و د ي ุลอล م ีลายูดิอ ل วะดา ع و อะ ئ ์ฉันขอฝากท่านไว้กับอัลลอฮ์ผู้ทรงไม่ทำลายของฝากของพระอ,องค์อัลลอฮ์ดูสำนวนนะสำนวนเป็นไงฉันขอฝากนะครอบครัวของฉันไว้กับอัลลอฮ์ ซึ่งแน่นอนว่าอัลลอฮ์จะไม่ทําลายของฝากของพระองค์ไอ้คาว่าฝากตรงนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายก็คือเรื่องที่มนุษย์เราไม่สามารถจะกําหนดได้เช่นอันตรายบางอย่างสมมติเนี่ยมันจะมีอันตรายเกิดขึ้นในบ้านมีโจรมาขึ้นบ้านเนี่ยเรากําหนดได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกมันอยากจะป้นบ้านไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้แหละเราฝากไว้กัออัลลอฮ์เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องสตังเราจะบอกว่าฝากไว้ก่บอัลลอฮ อันนี้เราฝากไม่ถูกแล้วทำไมนะ่ะเราต้องเตรียมสเบียงเตรียมเงินให้กับคนในครอบครัวเราไว้เราจะเดินทางไปเดือนหนึ่งสมมุติเราจะไปทำอุมมระอเอาสิบห้าวันพอสิบห้าวันช่วงช่วงอะไรช่วงเปลี่ยนเดือนถามว่าสิ้นเดือนนี่มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหนึ่งค่ารถโรงเรียนอ่าค่าครูสอนกุรอาน ค่าโทรศัพท์ค่าน้ําค่าไฟเบ็เ,เส็จเล่นี่เกือบหมื่นแล้วนะรวมแล้วเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยไอ้เงินก้อนเนี้ยที่มันอยู่ระหว่างที่เราไม่อยู่เนี่ยเราก็ต้องใส่ซองเอาไว้หรือโอนเอาไว้ในบัญชีของใครของภรรยาของเราไว้เลยและแจกแจงหมดนะอันนี้ค่านี่ค่านี่ค่านี่ก็เหมือนกับตอนที่เราอยู่นั่นแหละไอ้ตอนเราอยู่เราก็จ่ายใช่ไหมล่ะแต่พอเราไม่อยู่ปั๊บเราเตรียมไว้เลยก้อนหน,นึ่งเนี่ยหมื่นหนึ่งนะ ไว้ใช้ตอนที่บังไม่อยู่บังไปขอไปทำอุมรอก,ก่อนและถ้าเกิดสมมุติว่าไอหมื่นเนี่ยมันไม่พอเพราะอะไรปรากฏว่าลูกไปประสบอุบัติเหตุหัวร่างข้างแตกต้องเข้าโรงพยาบาลไออย่างนี้ถือว่าเราผิดไหมเนี่ยเราไม่ได้ผิดแล้วทำไมล่ะเพราะไอนี่มันคือเรื่องที่เกินกว่าเราจะควบคุมได้หรือเราคาดหมายได้เพราะนี่เป็นเรื่องอุบัติเหตุถูกไหม แต่ถ้าเกิดไอเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเช่นสิ้นเดือนเนี่ยเราต้องจ่ายค่ารถให้กับลูกของเราเนี่ยค่ารถเดินทางไปโรงเรียนค่าสอนกุฎอ่านค่านุนค่านิดแล้วเราบอกว่าเราฝากไว้กับอัลลอฮ์เฮ้ยมันไม่ใช่น่ะมันไม่ใช่นะนไ,นะไอนี่เขาเรียกว,ว่าพวกเห็นแก่ได้เอาตัวเองรอดก่อนแต่ไม่สนใจคนที่อยู่เบื้องหลังเลยนั่นเราเตรียมให้เรียบร้อยถ้าเราเตรียมเรียบร้อยแล้ว แล้วมันยังมีอะไรที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเกินกว่านั้นที่เราไม่ได้ควบเราไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้นั่นแหละค่อยว่ากันหน้างานนะต่อมาอีกรายงานหนึ่งบันทึกโดยอิหม,ม่ามาอัมอมัดและอิมนุอุมัดจากอุมอดัดจากท่านอุมอดัดอิมุคอตตอบบอกว่าท่านนาบีบ,บอกอินัลลอฮะอีดะอุส เออ ف แท้จริงเมื่ออัลลอฮ์ถูกฝากฝังสิ่งใดๆพระองค์ย่อมคุ้มครองมันพูดง,ง่ายๆเวลาเราจะออกเราขอดุอาให้อัลลอฮ์คุ้มครองคนที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเราด้วยอันนี้หลายๆคนจะไม่ได้ทำส่วนใหญ่ก็จะดูแลตัวเองด้วยนะ เนี่ยคำคำประจำเลยดูแลตัวเองนะเดี๋ยวบางไปเดี๋ยวบางไปเดี๋ยวก็เสร็จธุระก็ดีบกลับละแต่ไปประมาณเดือนหนึ่งนะพ,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 พูดเพาะพูดเพาะดิแต่ลืมขอดูอาถ้าพุ๊บปีนคำใหม่บางขอดูอาจากอัลลอฮ์นะให้อัลลอฮ์คุ้มครองครอบครัวนะโอ้โหเป็นไงภรรยายิ้มดีใจแลสักพักเดีย๋ยวีอย่าลืมยื่นซองนะจองไปแล้วยื่นซองให้ด้วยนี่นะค่าใช้จ่ายในเดือนนี้นะ ผู้ชายผู้ชายพอยื่นซองไปนี่นะบางบอกว่าไงอืมไ,อไม่ใช่นี่บอกว่าไงจ้าบางไปได้เลยจ้านี่สบายแล้วเออเอาว่ากันไปนะเอาต่อมาอีกรายงานหนึ่งอีดาอารออีดาอารอดาอาฮาโดกุมซาฟารอนเมื่อคนหนึ่งคนใดต้องการจะเดินทางฟฟลิวัดเดย เอควานูฮูให้เขาเนี่ยไปอำลากับพี่น้องของเขาเออเราเคยทำไหมเวลาเราจะไปเดินทางไกลๆเราไปหาญาติพี่น้องเราเราไปแล้วนะจะจะไปแล้วนะสมัยก่อนเขาทำกันนะแต่สมัยนี้ไม่ค่อยเท่าไรล่ลเดี๋ยวนี้จะลาทางไลน์ส่งไลน์แต่เมก่อนนี่เขาไปกันนะเมก่อนนี่พี่น้องมันจะมีอยู่สองอันที่เป็นธรรมเนียมกันเลยอันที่หนึ่ง อันที่หนึ่งไม่รู้สมัยนี้ยังมีไหมเวลานิกะเขาจะพาไปไหว้เคยได้ยินไหมภาษาไทยแล้วเขาจะพาไปไหว้พาไปไหว้กับญาติอย่างสมมติเนี่ยนิกาเสร็จนิกาเรียบร้อยแล้วผู้หญิงเนี่ยย้ายมาอยู่บ้านผู้ชายสมมุตินะย้ายมาอยู่บ้านผู้ชายญาติพี่น้องของฝ่ายชายเนี่ยที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยกี่หลังเนี่ยคนที่เป็นสามีเนี่ย จะต้องพาภรรยาตัวเองที่แต่งงานเนี่ยไปหาใครไปหาญาติพี่น้องของตัวเองหมดเลยเข้าไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านแล้วสมัยก่อนเขาชอบด้วยทําไมล่ะไอการไปเนี่ยใครใจใครใครได้ตังใครใครได้ตังไอคนไปเนี่ยได้ตังนะงงไหมสมมตินเนี่ยมีคนบอกวันเนี่ยวันนี้จะพาหลานมาหานะต้องเตรียมตังเร้ว แล้วยิ่งสมัยก่อนนี่บางที่เนี่ยเขารวยๆเนี่ยบ้านละสองพันสองพันกลับมาเเที่ยวต่อเลย <c oughs> เออมันเป็นความน่ารักนะคือมันก็น่าจะได้รู้จักมักจีก,กันไงน,นี่แต่งงานกันมาประมาณสองปีแล้วยังไม่รู้จักเลยลูกเขยมันชื่ออะไรบ้านเนี่ยนี่มันได้หลานแล้วยังไม่รู้ชื่ออะไรเลยนี่มันแต่งงานภาษาอะไรอะ่ะไม่พามารู้จักกันเลยนี่มันเป็นแบบนี้สมัยนี่ สมัยก่อนนี่ไม่ได้เลยพอนิก้าไม่กี่วันเนี่ยเตรียมซองเลยมาหาเลยเขาได้มาไหว้มาไหว้รับไหว้กันซึ่งอันนี้เป็นธรรมเนียมซึ่งฉันมองว่ามันเป็นเรื่องดีทําไมอะ่ะมันต้องตารุฟทําความรู้จักกันญาติพี่น้องเพราะอย่าลืมนะนการเป็นญาติเนี่ยใช่ครับการเป็นญาติเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันสองอย่างหนึ่งทางสายเลือดสายเลือดนี่อันนี้เราเลือกกันไม่ได้นะ ฉันจะมุดอาจารย์เนี่ยมันแย่จังเลยนะทําไมอาจารย์ละตีบแย่เนี่ยเห็นมีนามสกุลตําราเรียงหลานอาจารย์ติดยาบ้าเออฉันบอกแล้วกูจะเกี่ยวอะไรล่ะก็มันก็มันติดยาบ้ากัน้วยของมันสิแต่คนนี้ไม่ได้ติดเนี่ยคนนี้บรรยายส่วนอีกคนอื่นมันนามสกุลเดียวกันกับว่าไปใช่ไหมโตเราจะไปบังคับได้ไงอ่ะมันก็มีหลุดไปบ้างอดูคนดีแล้วกันอย่าไปดูคนไม่ดี อ่านี่เลือกไม่ได้ญาติพี่น้องนะนะบีเองเนี่ยถามว่ามีญาติที่เอาศาสนาก็มีญาติไม่เอาศาสนาก็มีลุงก็ไม่เอาใช่ไหมแล้วเราจะมาบอกตัวเองว่าเฮย้ยถ้าตำราเรียงแล้วกันต้องดีหมดจะไม่ใช่หรอกวันก่อนมีใครมาบอกฉันมีตำราอยู่แถวเปงกันนะอโอลราน้ำเลยฉันก็บอกเอาแล้วแต่จ่ะเอา้าว่ากันไปโอ้ย,ยาสุบินละต่อมา ญาติอีกประเภทหนึ่งก็คือญาติจากการแต่งงานนี่แหละแต่งงานนี่แหละพี่น้องพอนิกาแต่งงานกันมันก็ถือว่าเป็นดองกันภาษาเขาเรียกดองกันอันนี้เขาเรียกภาษาเลยนะภาษาคนสมัยเนี้ยนะดองกันก็คือเอามาจับเป็นเป็นอะไรเป็นครอบครัวเดียวกันจ้าเชิญจ้ะเชิญจ้ะนะปรากฏว่าพอเวลาดองกันแล้วเนี่ยร่วมกันแล้วเนี่ย มันก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลมันก็ญาติพี่น้องกันแล้วอีกกรณีหนึ่งนะยิ่งเป็นกรณีของคนที่เป็นมูอัลลัฟด้วยเนี่ยคนที่เป็นมูอัลลัฟด้วยนี่นะต้องให้ความสำคัญด้วย คืออย่างนี้มันเป็นอย่างนี้พี่น้องคือสมัยก่อนมันเป็นมันเป็นมันเป็นญาติกันหมดอ่ะมันก็ไม่เท้าทายมองไปกับญาติกันทั้งนั้นแต่สมัยนี้มันก็มีเนาะที่เราไปแต่งงานกับคนที่นอนมุสลิมไม่ใช่มุสลิมหมายถึงอะไรหมายถึงเขามารับอิสลามเราก็ควรที่จะเขาเรียกอะไรติดต่อหรือเอาเขามาให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่คนอื่นคนไกลเหมือนก็เป็นคนในตระกูลไม่ใช่ไปดูถูกดูแคลนเขา โอเคแหละญาติพี่น้องเขาอาจจะไม่ได้สนิทชิดเชื้อกันเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นมุสลิมคือมันก็เข้าใจนะถ้าญาติมันไม่ใช่ไม่ใช่มุสลิมจะไปตีไปไปกินคงกินข้าวโดวยกันมันก็อาจจะตะกิดตะขวงใจหน่อยจะไปเยี่ยมบ้านกบไปดู้บ้านเขาเลี้ยงสุนัขไม่อะไรไม่จะเข้าไปนั่งกินมงกินหมูมันก็ลําบากนี้ต้องยอมรับถ้าเราไปแต่งงานกับคนที่เขาเป็นมูอัลลัฟแต่ตัวของคนที่เป็นมูอัลลัฟนี้เนี่ยจะต้องดูแลจิตใจเขาให้ดีเลยว่า เขาไม่ใช่เป็นคนอื่นคนไกลเขาคือพี่น้องของเราคนในตระกูลของเรานาบีบอกว่าให้ไปลากันฟาอินอัลลอฮะตาอลาอาจิลุนฟีดูอาอีหิมคอยรอเพราะแท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นทรงทำให้มีความดีงามในดูอาของพวกเขาเหล่านั้นเพราะเมื่อเราไปลาปับ๊บเขาก็จะอะไรเขาก็จะดูอาให้กับเราซี <c oughs> ตามซุนนะเลวควรให้ครอบครัวหรือสามีภรรยาเือญาติออกเดินทางอ่าในในในผู้ที่เดินทางนั้นเป็นผู้ที่กล่าวกล่าวดูอาอ่าครอบครัวหรือสามีภรรยาเือญาติเนี่ยเป็นคนที่อะไรกล่าวดูอานะซาเลมกล่าวว่าท่านอุมัดอิมนคอตอ่ท่านอิมนนอุมัดรดิยัลลอฮุอันฮุมาเคยกล่าวแก่ชายคนหนึ่งที่ต้องการจะออกเดินทางว่าเข้ามานี่สิ เพื่อให้ฉันมากล่าวอำลาอย่าสมมติเนี่ยรู้เลยเนี่ยเขากำลังจะเดินทางมาน,นี่มาน,นี้น,น,น,นี่ก่อนฉันอ่ะลากันนะแล้วก็ขอดุอาขอให้เอาลอคุ้มครองนะเพราะท่านรอซูนเนี่ยเคยอำลาพวกเราพี่น้องดูดุอาหน่อยนะดุอาที่นบีเคยกล่าวนะอัสตาวไอดูลลอดีนะก็ขอฝากเรื่องศาสนานะ ว่าอามานะตะกะและก็ครอบครัวบ้านไปและก,ก็การงานไว้กับอัลลอฮ์ขอฝากศาสนาฝากครอบครัวฝากงานไว้กับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทรงคุ้มครองดูแลทั้งหมดเลยมาชาลล้อ์นี่คือสิ่งที่นบีเคยทำเอาไว้มีรายงานจากท่านอานัสว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนาบีสอลัลลอฮลวยฮลวะซลัมแล้วก็ถามว่าโอ้ท่านรอซูลฉันเดินทางโปรดเตรียมสเสบียงให้ฉันด้วย เออดีไหมฉันจะเดินทางโปรดเตรียมเสเบียงให้ฉันด้วยท่านตอบว่าขออัลลอฮ์ทรงเตรียมสเบียงตักวาให้แก่ท่านเถิดเออสเบียงอะไรเนี่ยสเบียงในเรื่องของความยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าพอไปเห็นอะไรที่มันแปลกหูแปลกตาแล้วใจแตกบางคนเป็นไงพี่น้องอยู่ในมู่เก็บเนี่ยโอโอดีเหลือเกินแต่ถ้าออกนอกมูกเก็เมื่อใดออกไปต่างบ้านต่างเมืองเสร็จเริ่มเปิดหูเปิดตาเป็นไง อยากลองก็เลยกลายเป็นไปทาของที่ต้องห้ามนะมีเหมือนกันอยู่เมืองไทยเนี่ยคุมหิยหยาบดีพอขึ้นยุโรปเท่านั้นแหละหยาบหายแล้วนะหรืออะไรไม่เคยไปแตะของมึนเมาเลยแต่พอเข้าไปยุโรปปั๊บโอ้โหมันต้องลองซะหน่อยเมืองหนาวเนี่ยกินแก่หนาวซะหน่อยเอาสักสองสามกระป๋องไงเนี่ยเพราะไม่มีสเสบียงอะไรไม่มีสเสบียงตักวา เอาแต่สเสบียงสตังไปเอาแต่เสื้อผ้าไปเอาแต่ของใช้ไปแต่ลืมเอาตักวาไปเอาตักวาทิ้งไว้ที่บ้านแล้วก็เดินทางไปโดยที่ขาดตักวาพอขาดตักวาปั๊บไอ้ของฮารอมที่ไปเจอเป็นไงเอาหมดเลยบางคนไปทําอะไรไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรไปเที่ยวเรื่องของผู้หญิงอีกต่างหากอ,อยู่บ้านรักลูกรักเมียเดียพอไปต่างบ้านต่างเมืองเป็นไงมีสาวๆมาเกาะแกะล้ว นี่น่ากลัวเพราะไม่ได้พาตักวาไปขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้ท่านด้วยนี่ไอ้แด้ขออภัยโทษขอมีตักวาเพิ่มให้แก่ฉันอีกชายคนนี้ดูอัลลอฮ์วักบัดมามาขอนาบีเน,ะนาะนบีขอให้สองเรื่องหนึ่งให้มีสเสบียงตักวาสองให้อัลลอฮ์พยโทษเขายังไม่พอเขาบอกเพิ่มให้แก่ฉันอีกพี่น้องครับ นบีบอกว่าขอให้อัลลอฮ์ทรงให้เกิดความดีงามแก่ท่านโดยง่ายใดไม่ว่าท่านจะอยู่ณนะที่ใดก็ตามอัลลอฮ์วักบัดขอสามเรื่องเลยอันนี้จําเลยนะถ้าเกิดสมมติมีใครมาลาเราเดินทางเอาแหละถ้าเรามีตังค์ก็ควักตังให้ไปก็แล้วแตม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีตังอาจารย์ไม่ไม่รู้จะเอาตังที่ไหนฉันเองก็กิกนก็ไม่ค่อยพอเอาดูอาไปหนึ่งขอให้ท่านมีตักวาในการเดินทาง สองขออัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่ท่านในช่วงเดินทางทําไมอะ่ะเพราะไอการเดินทางอาจจะไปทําของฮารอมนิดๆหน่อยๆอาจจะตั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าไปขอให้อลัลลอฮ์อภัยโทษอันที่สามขอให้ทุกอย่างมันเป็นความง่ายไดอขอโทษดิขอให้ความดีมันเป็นเรื่องง่ายดดยแก่ท่านละหมาดเราละหมาดที่บ้านเราละหมาดง่ายด่แล้วพี่น้องไม่มีปัญหาถูกไหมเราอยู่บ้านเราละหมาดกันง่ายตะละกองตะละกงพร้อมหมดแต่พอไปไปต่างประเทศไปเดินทางไปไปโรงแรมไปอะไรบางทีละหมาดเริ่มยากขึ้น ทำไมอ่ะพาอบันต่างทิศต,ต่างทางแต่ขอให้มันง่ายเจอกิบลัดเจอที่ที่เราแวะละหมาดได้เจอน้ําอาบน้ําละหมาดเจอสถานที่ที่ละหมาดแล้วเกิดจิตใจที่มีความสงบมีความขรชัระเห็นยังความดีง่ายอัลฮัมดุดิละอันนี้ถ้าเราไปมักกะนี่มันจบเลยดีอยู่แล้วแต่นี่เราพูดถึงเราเดินทางไปอย่างอื่นนะเนาะไปที่มันอาจจะไปทําธุระอย่างอื่นข้อสุด ข้อสุดท้ายนะครับข้อดีหกมีรายงานจากบาูิารบอกว่าแท้จริงมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าโอ้ท่านรอซูลแท้จริงฉันต้องการจะเดินทางขอให้ท่านสั่งเสียอัลละอีกะบิตักวัลลอฮ์อัลซาวะจัลอย่างแรกเลยให้ยำเกรงอัลลอฮ์ให้ยำเกรงอัลลอฮ์จะอยู่ในสภาพไหนต้องยำเกรงอัลลอฮ์เกรงกลัวอัลลอห์วัวตักบีรอะลากุลลีชาริฟ และเมื่อขึ้นเนินสูงให้กล่าวตักเบตและเมื่ออ um ัลลอฮุมอัตวีนะมีชายมีอ่าและเมื่อ,อเมื่อชายผู้หนึ่งหันออกไปท่านก็ขขอดูอ้ายแก่เขาว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงย่นระยะทางให้แก่เขาในการเดินทางด้วยเถิดง,งงไหมแปลว่าการเดินทางให้มันไปถึงโดยรวดเร็วไม่มีอุปสรรครถไม่พังรถไม่เสีย ถ้าเป็นพวกเราทั้งหลายเดินทางเนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันนะนั่งเครื่องบินด้วยกันเจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงอีกคนหนึ่งลงเครื่องบินมาเนี่ยสดชื่นเลยทำไมอะ่ะพอนั่งปั๊บเขามาเสิร์ฟข้าวกินอิ่มปั๊บหลับยาวไปต้องปลุกอะ่ะเรียกปลุกกินข้าวพอกินข้าวอิ่มเสร็จปั๊บเดินลงมาเหมือนได้พักสวยคนหนึ่งล่ะ จ็ดชั่วโมงเหมือนกันรับไม่ได้เลยนอนเมื่อยไปหมดโอยก็โอยใจไปหมดอีกคนนึงแย่อีกคนนึง,นหนงเหมือนได้รับพักผ่อนแล้วไอ้ช่วงที่หลับเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอยู่แล้วได้พักผ่อนด้วยดังนั้นคําว่าอัตวินตรงนี้หมายถึงย่นระยะทางคือให้เกิดความสะดวกง่ายดายในการเดินทางเตื่นปั๊บถึงที่เลยซึ่งเป็นนะบางคนเป็นนะขึ้นรถปั๊บหลับ ตื่นมาทีนึงไปไงถึงที่เลยฮัย,ยาบางคนเป็นไงขึ้นรถปั๊บเหนื่อยเลยนานอนไม่หลับเลยปวดไหล่ปวด,ดคอไปหมดกว่าจะไปถึงเป็นไงเหนื่อยแล้วเข้าที่พักนอนดีกว่าไม่ได้เที่ยวอ่าบางคนไม่ชอบเที่ยวเพราะอะไรเพราะไอ้ช่วงเดินทางไม่ได้ไม่ได้พักนอนไม่ได้แต่บางคนเที่ยวเก่งเพราะอะไรละ่ะอันลอมันขึ้นรถมันหลับเลยเพอถึงที่ปั๊บเที่ยวต่อเลยสบายนะซึ่งบางคนก็แตกต่างกันอันล้อให้ต่างกันนะอ่าส่วนฉันเนี่ยเหนื่อยอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะคนขับเคยขอแล้ว คนข้างๆฉันขอขอหลับสักง,งีบหนึงหมดหลับไม่ได้นะหลับคนอื่นตายหมดนะตัวขับไอ้คนขับเนี่ยไม่ได้หลับไอ้คนนอนได้หลับอืมนะเวลาเวลาเที่ยวเทีลยฉันเหนื่อยเป็นอย่างี้แหละต้องหาคนขับนะอ่ะประมาณนี้ก็คือซุนนะเรื่องของการเดินทางเดินทางอย่างไรให้ได้ผลบุญนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ศาสนาได้ กล่าวเอาไว้นะจริงๆยังมีโดอาเดินทางอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆดโดอาแบบนี้แบบนี้ไล่ตั้งแต่ขึ้นรถลงเรือมีเรือด้วยนะลงเรืออ่านยังไงขึ้นมายังไงขึ้นพาหนะยังไงนี่คือศาสนาที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮาานะฮูวาตาลานะครับเพียบพร้อมไปหมดนบีสอนไปหมดแล้วขึ้นอยู่เราจะเอามาทําได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh